ตอบปมถูกโยงคู่รักนักร้องพิธีกรส่อเลิกสามีหลังเพจดังเปิดประเด็นเปิดใจโดนจับตาไม่มีภาพคู่ในไอจีนิน่าตอบปมถูกโยงคู่รักนักร้องพิธีกรส่อเลิกสามีแบงค์พัชระหลังเพจดังเปิดประเด็นจากกรณีเพจเจ๊มอย108ปล่อยคำใบ้ว่าเมืองตามสองนักร้องพิธีกรท่านหนึ่งกับผัวให้หน่อยช่วงนี้ความหวานเงียบผิดปกติแห่ต่อมาชาวเน็ตจับตาไอจีฝ่ายหญิงก็ไม่มีภาพคู่สามีเหลือให้เห็นแล้วส่วนฝ่ายชายก็ไร้รูปคู่นานแล้วเหลือแต่ภาพครอบครัวหลายคนโยงไปที่นิน่าสุธิตากับสามีแบงค์พัชระทำเอาชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์สอบถามกันในไอจีสาวนิน่าด้วยความเป็นห่วงก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวสดบันเทิงออนไลน์สอบถามไปยังผู้จัดการของนิน่าถามถึงกระแสข่าวนิน่าและแบงค์ได้คำตอบว่าไม่มีอะไรเลยค่ะปกติดีเมื่อถามว่าแล้วทั้งคู่เห็นข่าวถูกโยงแล้วใช่หรือไม่ทางผู้จัดการได้ขอวางสายไปนั้นล่าสุดสอบถามไปทางผู้จัดการอีกครั้งได้รับคำตอบว่าดูแลแค่ในส่วนของงานเรื่องส่วนตัวคงต้องให้เขาตอบเองขณะที่นิน่าสุธิตาเผยกับดาราเดลี่ล่าสุดว่าได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ไม่พร้อมที่จะพูดหรือแสดงความเห็นในเวลานี้นายกรัฐมนตรีเตือนคนไทยมีสติเที่ยวฮาโลวีนย่านแออัดถนนข้าวสารหวั่นซ้ำรอยอีแทวอนนายกรัฐมนตรีห่วงใยเตือนคนไทยมีสติระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนในสถานที่แออัดคนพลุกพล่านหวั่นซ้ำรอยอีแทวอนเมื่อวันที่30ตุลาคม2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นห่วงคนไทยในทุกพื้นที่ในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนหรือฮาโลวีนพร้อมเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเฉลิมฉลองในสถานที่แออัดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคืนพรุ่งนี้วันที่31ตุลาคมเป็นวันฮาโลวีนสถานบันเทิงจะจัดงานเฉลิมฉลองหน่วยงานต่างๆจึงมีมาตรการคำแนะนำป้องกันดูแลความปลอดภัยคนไทยเช่นตำรวจท่องเที่ยวได้ออกคำแนะนำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับนักท่องเที่ยวดังนี้ 1. วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อให้รู้ว่าจะเดินทางไปอยู่ตรงไหนจะได้รู้จักเส้นทางก่อนและควรดูพยากรณ์อากาศด้วย 2. หากเป็นสถานที่ปิดควรดูทางออกฉุกเฉินและควรมีเพื่อนไปด้วยอย่างน้อย1คน 3. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเพื่อป้องกันการถูกล้วงกระเป๋าจากมิจฉาชีพและการไปเบียดเสียดกับคนอื่น 4. ดื่มอย่างมีสติอย่าทิ้งตัวและดื่มไม่ขับ 5. อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆหากมีเหตุฉุกเฉินแจ้งได้ที่สายด่วนหมายเลข1155ตำรวจท่องเที่ยวโดยสถานที่หลักๆที่มีคนเป็นห่วงมากก็คือถนนข้าวสารเพราะมีลักษณะของพื้นที่คล้ายกับอีแทวอนสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อปีที่แล้วนายชัยกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลได้ออกประกาศเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับคนไทยในเกาหลีโดยขอให้คนไทยในเกาหลีระมัดระวังการเข้าไปในสถานที่ที่คนพลุกพล่านหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลฮาโลวีนที่อาจจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆของเกาหลีในปีนี้หรือหากจะเข้าร่วมงานขอให้ระมัดระวังการไปรวมตัวยังสถานที่ที่มีผู้คนแออัดหรือมีฝูงชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้เช่นการล้มทับกันของฝูงชนที่เบียดเสียดกันทั้งนี้หากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยขอให้รีบหาทางหลบออกมาจากสถานที่ดังกล่าวโดยเร็วหากคนไทยต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ติดต่อได้ที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซเบอร์โทรศัพท์บวก821067470095หรือบวก821039992955นายกรัฐมนตรีห่วงใยคนไทยที่ต้องการเข้าร่วมช่วงการเฉลิมฉลองขอให้เที่ยวอย่างมีสติเตรียมการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณแออัดพื้นที่คนพลุกพล่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่คาดฝันนายชัยกล่าวไหนใครว่าไม่สวยเจ้าสาวลองชุดวันแรกโดนติไม่สวยอ้วนตันพอวันจริงอึ้งทั้งงานวันที่29ตุลาคม66สมาชิก TikTok แอดนามแพทแรปอนโพสต์ภาพลองชุดเจ้าสาวที่สั่งตัดไว้แต่กลับมีคนบอกว่าไม่สวยอ้วนและตันใส่แล้วหมองโดยระบุข้อความว่าถ้าคิดว่าไม่สวยให้ลองแต่งหน้าดูก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชุดแต่งงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ้าสาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงานแต่งโดยก่อนหน้านี้เธอได้ลองชุดเจ้าสาววันแรกแล้วมีคนทักว่าไม่สวยอ้วนตันใส่แล้วหมองแต่ด้วยความที่เธอชอบและสั่งตัดชุดเจ้าสาวเอาแบบที่ชอบจากนั้นก็ถ่ายรูปในวันที่มารับชุดพร้อมกับถ่ายรูปหน้าสดให้ช่างแต่งหน้าแต่พอถึงวันจริงหลังได้ช่างแต่งหน้ามาเนรมิตจนไม่มีใครสงสัยในความสวยของเธอจนกลายเป็นเจ้าสาวแสนสวยเด่นสง่าในงานแต่งของเธอกับเจ้าบ่าวโดยเธอบอกว่าถ้าคิดว่าไม่สวยให้ลองแต่งหน้าดูก่อนช่างหน้ากับช่างกล้องสำคัญไม่แพ้ชุดหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและมีคนสอบถามว่าเจ้าสาวน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะเพิ่งไปลองชุดไทยมาเหมือนกันหุ่นประมาณเจ้าสาวเลยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจค่ะเธอก็ตอบว่าเข้าสูง158ค่ะน้ำหนักตอนนั้นน่าจะประมาณ51ค่ะชุดวันจริงจะรัดมากแต่ใส่แล้วดูเพรียวนะคะปกติน้ำจะมีพุงหมาน้อยค่ะชุดช่วยเก็บอยู่ค่ะนอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าตอนแรกเรามองว่าชุดไม่สวยพอแต่งหน้าทำผมเท่านั้นแหละสวยมากไม่คิดว่าจะออกมาสวยขนาดนี้เธอจึงเข้ามาตอบว่าประมาณนั้นเลยค่ะหลายคนบอกว่าชุดธรรมดาหลายคนว่าใส่แบบสบายสวยกว่าแต่ความรู้สึกน้ำว่าชุดนี้สวยออกคิดว่าพอแต่งครบคงสวยเองแหละนอกจากนี้ยังมีคนถามหาช่างแต่งหน้าด้วยขอบคุณ TikTok@namphatrapon